สวัสดีเ้าสวัสดียามเช้านะจ้าเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะจ้าอาตว่าอันพาไปตรงหน้าบ้านนะจ้าวันนี้อันมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะย่งเยื้องกันนะจ้าตรงนี้ที่เฮามาซ่อนอีฮู้กแล้วก็อามาปลูกข้าวโพดกันนะจ้าอันนี้ข้าวโพดก็อาสองเดือนผ่านไปแล้วเนาะออกดอกแล้วนะจ้าอ่าบรรยากาศเหมยอุ้มเหมยอุ้มนะจ้าตรงดอยน้ำโมนี้บังมิดเลยนะจ้ามองไม่เห็นอะไรเลยนะจ้า อากาศยามเช้าบนดอยก็เหมือนเดิมนะจ้าเช้าเช้าด้วยกว็ประมาณสิบเอ็ดสิบสององศานะจ้าก็คือดอับลงเนาะอ่าแรกแรกที่อันสันแก๊กๆนะมันแปดเก้าองศานะจาอนะยอดมะพร้าวมองแทบไม่เห็นแลวนะเจ้าฝั่งโน้นมองไม่ทะลุเลยเนาะอากาศเย็นสบายนะจ้าที่บ้านเนาะออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ้าก็วิถีไทยบ้านเกาะที่นี่ก็เป็นเกษตรกรนะจ้า โอเมยนี่แบบปิววุ่นๆเลยนะเจ้าเวลาเป่าลมควันออกปากจุ๋งๆเลยนะสดชื่นนะเจ้าอยู่ที่บ้านนะอากาศนะเจ้าที่นี่ก็คล้ายๆแบบเศรษฐกิจแบบอาจจะว่าพอเพียงก็พอเพียงนะเจ้าคือค่าของชีพต่ำนะเจ้าแต่ไรายได้ก็ ต่ำเช่นกันนะเจ้าที่นี่ก็จะเป็นกเกษตรกรสะส่วนใหญ่นะเจ้าทําไร่ทํานาเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสวนลําไยนะเจ้าสวนลําไยสวนมะม่วงแล้วก็ข้าวโพดหวานเนาะนะะบรรยากาศยามเช้านะเจ้าเก็บบรรยากาศมาฝากอันนี้ก็ถือว่าสายแล้วนะเจ้าบ่เช้ามากเนาะก็ประมาณแปดโมงลวเจ้ามองไม่เห็นอะไรเลยนะเจ้ามองได้แต่ยอดข้าวโพดนะเจ้าเหมยอุ้มเหมยอุ้มนะเจ้า สูดออกซิเจนเต็มปอดได้เลยนะเจ้าช่วงนี้พ <c oughs> <c oughs> อสเสร็สายก็ไปไร่ไปนาไปสวนกันปกตินะเจ้าแเคะเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะเจ้าเจอกันที่บ้านเจ้าสวัสดีเจ้า